สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับครัวพี่สตางค์วันนี้มีเรื่องราวของขนมหวานชนิดหนึ่งครับที่หลากหลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากนั่นก็คือขนมครกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้สตางค์จะปรุงเมนูขนมครกออกมาได้กี่หน้ามาคอยลุ้นกันนะครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์เชื่อได้ว่าคุณผู้ชมหลากหลายคนคงจะเคยมีความทรงจําในครั้งวัยเด็กวัยเยาว์เกี่ยวกับขนมหวานใช่ไหมครับสตางค์ก็เช่นเดียวกันนะครับมีความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องราวของขนมครกจําได้ว่าตอนนั้นยังเด็กเล็กมากเลยนะครับอายุประมาณ 7-8 ขวบนะครับสตางค์ไปวิ่งเล่นที่บ้านคุณยายของสตางค์ซึ่งตอนนี้คุณยายไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ภาพของคุณยายในการทําขนมครกยังคงติดตาตรึงใจสตางค์อยู่ทุกวันนี้สตางค์เห็นคุณยายนั่งโม้แป้งด้วยเครื่องโม้แบบโบราณเขาเรียกกันว่าเครื่องอัตโนมือก็คือต้องใช้มือในการหมุนแบบนี้นะครับหมุนไปจนกว่าที่เราจะได้แป้งนะครับหลังจากนั้นคุณยายก็เอามาหยอดในเบ้าขนมครกเด็กๆที่กำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานหมดแรงได้ขนมครกเข้าไปอร่อยทั้งหวานทั้งมันคุณผู้ชมครับวันนี้สตางค์ก็เลยอยากจะมาย้อนอดีตวันวานปรุงเมนูแรกที่มีชื่อว่าขนมครกแป้งสดสูตรหน้าโบราณครับหน้าโบราณในวันนี้สตางค์เตรียมไว้ให้คุณผู้ชม4หน้านั่นก็คือหน้ากะทิสดหน้าขี้มันหน้าหมูและหน้ากุ้งเริ่มด้วยการเตรียมปอกกุ้งจัดการผ่าหลังดึงเส้นหลังออกแล้วนำไปล้างให้สะอาดลงคมซอยใบมะกรูดรากผักชีแกะกระเทียมเตรียมไว้ตามไปจึงสับกุ้งหลังจากที่เราสับกุ้งให้พอหยาบๆแล้วเราก็จะนำมะพร้าวขูดขาวลงไปสับพร้อมกับกุ้งเลยนะครับต่อจากนั้นจึงสับเนื้อหมูได้เวลาพา3เกลือมาเจอกับเกลือนะครับนำพาไปผัดในน้ำมันให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมพร้อมตามใส่คือกุ้งสับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลมะพร้าวโรยเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบมะกรูดในส่วนของหน้าหมูสับเราก็ผัดรวนเช่นเดียวกันนะครับนำน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มให้พออุ่นร้อนในขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการล้างข้าวเจ้าเนี่ยหลังจากที่เราแช่ไว้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับข้าวเจ้าที่เราใช้นะครับควรจะเป็นข้าวหอมมะลิและควรจะเป็นข้าวเก่าด้วยนะครับและนี่คือข้าวสวยหรือว่าข้าวหอมมะลิที่เราหุงสุกใหม่นะครับจะช่วยทำให้เวลาที่เราหยอดแป้งขนมครกนะครับเมื่อสุกเนี่ยจะช่วยทำให้แคะออกได้ง่ายแล้วก็ได้รูปทรงที่สวยด้วยครับเติมตามด้วยมะพร้าวขูดขาวน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิวันนี้สตังภูมิใจนำเสนออุปกรณ์ชนิดนี้เพราะว่ามีความสำคัญมากเลยล่ะครับในการที่เราจะได้แป้งออกมาและในอดีตนั้นก็ไม่ได้มีแป้งสำเร็จรูปเหมือนในปัจจุบันนะครับ
เพราะฉะนั้นคุณย่าคุณยายก็ต้องใช้ข้าวสารนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวแล้วนำมาโม่กับเครื่องโม่นี่แหละครับจนกลายมาเป็นแป้งเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่าเครื่องโม่หินหรือว่าเครื่องโม่แบบโบราณนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างแรกสตังจะบอกก่อนเลยครับว่ามันหนักมากเดี๋ยวทดสอบให้คุณผู้ชมดูนะครับ น้ำหนักของเครื่องโม่หินเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณสัก20กิโลกว่าๆนะครับบางอันก็ใหญ่กว่านี้นะครับอาจจะเป็น30กิโลนะครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ายกกันแต่ละครั้งเนี่ยก็คือหลังแอ่นได้เลยนะฮะส่วนประกอบของเครื่องโม่หินหลักๆมีดังนี้นะครับเราสามารถถอดแยกออกมาได้เป็น2ส่วนนะฮะนั่นก็คือส่วนนี้นะครับคือส่วนที่เราใช้ในการหมุนนี่คือส่วนของไม้ที่ใช้เป็นสลักยึดหรือเขาเรียกว่าเป็นเดือยนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องโม่หินไม่มีสลักหรือว่าเดือยอันนี้นะครับไม่สามารถใช้งานได้ครับเครื่องโม่ส่วนใหญ่ทำมาจากหินทรายนะครับในการที่จะสกัดแกะออกมาเป็นร่องแบบนี้นะครับเวลาที่เราโม่ไปแป้งก็จะไหลตามนี้นะครับและคุณผู้ชมจะเห็นอยู่นะครับหนักครับคุณผู้ชมจะเห็นบริเวณฐานวงกลมตรงนี้นะครับจะมีการเซาะเป็นร่องไว้บริเวณนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับรูตรงนี้จะเข้ามายึดกับสลักอันนี้นะครับส่วนอีกรูนึงใช้สำหรับในการหยอดข้าวสารลงมานะครับหลังจากนั้นเราก็ประกบแล้วก็หมุนนะครับอันนี้เราก็จะประกบแบบนี้นะครับเข้ากันส่วนมือจับหรือมือหมุนนะครับมันก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนมือจับนั้นก็สามารถออกแบบได้หลายแบบนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะแบบทำด้ามจับอันนี้สตังขอสาธิตด้วยการใช้สากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีไม้เราก็สามารถเชื่อมไม้แบบนี้แล้วเราก็จับแบบนี้นะครับเราก็หมุนได้นี่มันก็จะจับได้ง่ายนั่นเองนะฮะแต่วันนี้สตังขอใช้แบบนี้นะครับมันก็สามารถหมุนได้เช่นเดียวกันส่วนตรงนี้คือรูที่เราจะหยอดข้าวสารลงไปหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราหมุนไปแล้วข้าวสารมันหนืดเราก็สามารถหยอดน้ำลงในรูนี้ได้นะครับได้เวลาเตรียมจัดการหม้อแป้งจัดแจงตักข้าวสารที่ผสมไว้ลงใส เมล็ดข้าวสารที่เราหยอดลงไปในรูตรงนี้นะครับก็จะตกลงไปเข้าสู่ร่องที่ซอกไว้หลังจากนั้นก็จะถูกบดนะครับจนแหลกละเอียดกลายออกมาเป็นน้ำแล้วก็ไหลมาสู่เขาเรียกว่าคลองนะครับก็คือร่องที่จะไหลมาสู่ภาชนะที่เรารองรับไว้และนี่แหละครับคือเครื่องโม่อัตโนมือเพราะว่าต้องใช้มือในการหมุนแต่การที่เราทำแบบช้าๆแบบนี้แบบดั้งเดิมแบบยุคโบราณสตังว่ามันก็มีเสน่ห์นะครับที่สำคัญเราจะได้แป้งสดนั่นเองครับการที่สตังจำได้ตั้งแต่สมัยวัยเด็กๆนะครับอายุตั้งแต่ 7-8 ขวบเนี่ยก็เพราะเห็นคุณยายทำภาพความประทับใจก็เลยตึงตาติดใจมาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีลูกมีหลานจะทำขนมหรือว่าทำอาหารนะครับก็ควรที่จะชวนน้องๆลูกหลานเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ฝึกเขาไปเรื่อยๆครับวันหนึ่งเขาอาจจะชอบขึ้นมาก็ได้อาจจะกลายไปเป็นพ่อครัวใหญ่เป็นกุ๊กใหญ่หรือว่าเป็นเชฟระดับประเทศก็ได้นะครับและที่สำคัญสำหรับสตังหัวใจของการที่ทำอาหารมันสอนให้เราเป็นคนละเอียดนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากให้ลูกหลานของคุณผู้ชมเป็นคนละเอียดรอบคอบอย่าลืมชวนเข้าครัวนะครับคุณผู้ชมหลากหลายคนบอกว่าถึงแม้ว่าสตังจะหน้าตาทรงโจรแต่ก็มีความอ่อนโยนต่อขนมหวานนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับชวนลูกชวนหลานเข้าครัวเผื่อว่าจะช่วยให้เขามีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นครับจัดการโม่แป้งไปจนกว่าข้าวสารจะหมดเตรียมตั้งกระทะต้มน้ำแล้ววันนี้ที่สำคัญครับสตังมีส่วนผสมของมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นลูกแก่ลูกแบบนี้ครับแทบจะหารับประทานได้ยากมากว่าขนมครกที่จะใส่มะพร้าวน้ำหอมรสชาติความอร่อยทั้งหวานทั้งหอมทั้งมันขนมครกสิ่งที่สำคัญก็คือกะทินี่แหละครับออกแรงคั้นบีบกะทิให้คายน้ำหวานมัน
ตอนนี้กลิ่นความหอมของมะพร้าวเนี่ยคุณผู้ชมครับรู้สึกได้เลยครับว่ามันมีความมันแน่นอนฮะลองไปทำดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่บ้านมีมะพร้าวน้ำหอมนะครับลองทำดูนะครับมันจะมันอร่อยกว่ามะพร้าวทั่วไปครับแล้วเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปเตรียมผสมแป้งเริ่มด้วยน้ำตาลมะพร้าวเกลือและกะทิตีคนให้น้ำตาลละลายตามต่อได้คือน้ำแป้งที่โม่สดใหม่แล้วเทกลองรองพักไว้มาถึงขั้นตอนการผสมน้ำกะทิไว้หยอดหน้านำน้ำตาลทรายขาวลงใส่ตามไปคือเกลือค่อยๆเติมใส่หัวกะทิลงไปให้น้ำตาลละลายแล้วจัดการกลองไว้เช่นกันก่อนจะนำมาเทใส่ไว้ในกานำผ้าขาวบางมาตัดแบ่งแล้วนำเอากากมะพร้าวลงใส่มัดห่อไว้ให้กลายเป็นลูกประคบสำหรับไว้เช็ดเบ้าขนมหลังจากนั้นเตรียมพับกระทงใบตองเพื่อใช้เป็นภาชนะใส่ขนมครกโดยเราสามารถพับได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบเรือแบบ4มุมและ8มุมนะครับหากคุณผู้ชมซื้อเบ้าขนมครกมาใหม่เราจะต้องทำการเผาเบ้าขนมครกก่อนเพื่อให้สารที่เคลือบอยู่หลุดออกส่วนเบ้าของสตังที่เห็นอยู่นี้ผ่านการใช้งานมาแล้วแต่จะสาธิตให้คุณผู้ชมดูว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับวิธีที่1เราจะนำเบ้าขนมครกไปตั้งบนเตาไฟเทลงใส่คือน้ำมันพืชเปิดไฟอ่อนๆปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงจนน้ำมันร้อนเห็นไอระเหยจากนั้นจึงเทน้ำมันออกแล้วล้างให้สะอาดวิธีที่2เราจะใช้กากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นกะทิโรยใส่ให้ทั่วเบ้าขนมครกเปิดไฟอ่อนๆเช่นกันแล้วปิดฝาอบไว้ปล่อยทิ้งไว้จนกว่ากากมะพร้าวจะค่อยๆเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลและเป็นสีดำในที่สุดแล้วนำพาไปล้างน้ำให้สะอาดในหม้อเล็กใบนี้ก็คือน้ำมันขี้โลที่ได้จากการเคี่ยวกะทิจนแยกตัวจากเนื้อกะทิออกมาเป็นน้ำมันนะครับเราจะเอาไว้ใช้เช็ดเบ้าขนมครกนะครับเพื่อทำให้ขนมครกไม่ติดกระทะและที่สำคัญน้ำมันขี้โลจะช่วยทำให้ขนมครกของเรามีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับเตรียมจุดไฟก่อเตานี่คือส่วนของเปลือกกะลามะพร้าวน้ำหอมนะครับเมื่อเราคั้นเอากะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วกะลาแบบนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับสามารถที่จะเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทำขนมครกนั่นเองครับเรียกว่าใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยครับเราจะควบคุมความร้อนให้อยู่ในระดับไฟกลางนะครับโดยการที่โรยกลบด้วยขี้เถ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ไฟแรงขึ้นมาเราก็ค่อยเขี่ยให้ขี้เถ้ามันร่วงไปข้างล่างก็จะได้ไฟแรงขึ้นมานะครับแล้วนำเอาลูกประคบจุ่มน้ำมันขี้โลเช็ดเบ้าขนมครกให้ทั่วจากนั้นจึงหยอดใส่คือแป้งขนมมีเคล็ดลับที่สำคัญหลังจากที่เราหยอดแป้งลงไปนั้นให้เรารีบหยอดใส่หัวกะทิทันทีนะครับเพื่อให้ประสานเข้ากันต่อจากนั้นจึงตักไส้ที่ผัดไว้ตกแต่งหน้าขนมส่วนที่เห็นไม่ได้ใส่ลงไปนั้นสตังจะทำแบบสูตรโบราณตามแบบฉบับของคุณยายสตังนะครับรอให้ทุกอย่างสุกจึงใช้ช้อนแค่ขนมครกออกมาขอบอกเลยครับว่ากลิ่นมันหอมเย้ายวนชวนน้ำลายไหลไม่ช้าให้รอนานก็ได้การขนมครกสูตรโบราณพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับและที่สตังบอกว่าในสมัยเด็กที่สตังชอบกินขนมครกของคุณยายก็คือหน้าธรรมดาแบบนี้ครับแล้วก็มากินคู่กับน้ำตาลทรายอย่างนี้เลยนะครับกรอบนอกนุ่มในละลายในปากหอมคุณผู้ชมครับแป้งที่เราโม่สดนะครับเวลาที่นำมาทำขนมครกแล้วเวลาที่โดนความร้อนมันจะเกิดการไม่เกรียม
กลิ่นการไม่เกรียมมันหอมมากเลยครับแล้วก็มันตัดรสชาติหวานมันกะทิอร่อยจริงกินแล้วคิดถึงคุณยายเลยครับรสชาติในส่วนของหน้าหมูและหน้ากุ้งยิ่งพุ่งความอร่อยได้มากโขเนื้อหมูและเนื้อกุ้งก็เด้งแน่นมีรสเค็มหวานประสานกลิ่นหอมจากมะพร้าวและใบมะกรูดหวานมันไม่ต้องพูดคือหัวกะทิที่หยอดใส่กรอบนอกนุ่มในโดนใจจริงๆครับมาลุยต่อกับเมนูขนมครกในสูตรหน้าผักจัดการเตรียมนำน้ำลอยดอกมะลิไปต้มให้พออุ่นร้อนนำพาแป้งข้าวเจ้าลงใส่กะละมังในเมนูต่อไปหลังจากนี้นะครับสตังจะใช้แป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปเหมือนกับที่คุณผู้ชมเคยซื้อขนมครกรับประทานตามร้านทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วสตังจะทำการผสมแป้งครั้งเดียวเลยนะครับเติมตามด้วยหัวกะทิตามไปคือน้ำปูนใสน้ำตาลมะพร้าวเกลือและน้ำลอยดอกมะลิจัดการขยำให้แป้งละลายเข้ากันก่อนจะเทกลองรองพักไว้เดี๋ยวเรามาผสมน้ำกะทิที่ไว้สำหรับใช้หยอดหน้ากันนะครับเริ่มต้นด้วยน้ำตาลทรายครับตามไปคือเกลือและหางกะทิตีผสมให้เข้ากันเติมใส่ลงนั้นคือแป้งข้าวเจ้านำพาหัวกะทิลงใส่ตีคนให้ทุกอย่างประสานเป็นเนื้อเดียวแล้วเทกลองรองพักไว้เช่นกันมาถึงขั้นตอนการเตรียมผักทายทักจัดการลิดปอกผิวเผือกแกะเตรียมไว้คือข้าวโพดล้างน้ำให้สะอาดก่อนจะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้จัดการฝานข้าวโพดออกจากฝักแล้วนำพาไปนึ่งให้สุกจากนั้นจึงลงคมหั่นไว้คือต้นหอมพร้อมตามมาคือขึ้นช่ายตามต่อได้เด็ดผักชีออกมาเป็นใบๆพร้อมตามมาได้เวลาเช็ดเบ้าขนมครกยกแป้งมาหยอดใส่ตามไปคือหัวกะทิหยอดหน้าแล้วถึงเวลานำผักทุกชนิดลงใส่ปิดฝาอบไว้สักครู่เมื่อแป้งสุกก็ได้เวลาสนุกมาแคะขนมครกกันครับรสชาติขนมครกหน้าผักทายทักกลิ่นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งขึ้นช่ายต้นหอมผักชีอร่อยดีให้ความมันด้วยชิ้นเผือกผสมประสานเนื้อแป้งและน้ำกะทิมิผิดหวังคือข้าวโพดให้รสชาติหวานหวานเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปสตางเตรียมวัตถุดิบสำหรับขนมครกหน้าผลไม้เริ่มต้นได้เตรียมปอกทุเรียนก่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆตามไปคือมะม่วงต่อจากนั้นคือขนุนตามมาคือสตรอเบอรี่ปิดท้ายด้วยมะพร้าวอ่อนได้เวลานำพางาดำลงไปคั่วให้พอหอมเมื่อแป้งสุกรุกเติมใส่คือผลไม้ต่างๆเมนูนี้เราจะโรยหน้าตกแต่งด้วยงาดำคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดทานตะวันอบกรอบหน้าตาออกมาก็แลดูน่ากินจังเลยครับร
รสชาติขนมครกหน้าผลไม้อร่อยได้ด้วยชิ้นเนื้อผลไม้หอมกลิ่นทุเรียนหวานมะม่วงพ่วงขนุนอร่อยไม่ต้องลุ้นคือมะพร้าวอ่อนแถมยังได้รสเปรี้ยวอมหวานจากสตรอเบอรี่งาดำก็เข้าทีให้ความหอมเคียงคู่พร้อมความมันจากเม็ดมะม่วงและเมล็ดทานตะวันรับประกันเมนูนี้สาวๆชอบแน่นอนครับไปต่อกับขนมครกหน้าต่อไปนั่นก็คือหน้าขนมหวานจัดการซอยหั่นฝอยทองตามไปคือวุ้นกรอบหลากสีสันต่อจากนั้นคือเฉาก๊วยส่วนนี่คือฟักทองเชื่อมเมนูนี้เรามีหน้าลอดช่องด้วยนะครับเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จสับจึงขยับนำพาแป้งมาหยอดตามด้วยหัวกะทิตกแต่งหน้าด้วยขนมหวานหลากสีสันเห็นแล้วก็น่ากินดีเหมือนกันตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับรสชาติขนมครกหน้าขนมหวานอร่อยประสานด้วยเนื้อฟักทองเชื่อมได้ความกรึบๆจากเฉาก๊วยลื่นไหลด้วยคือลอดช่องแถมความหวานหอมจากฝอยทองวุ้นกรอบก็น่าลิ้มลองให้รสหลากหลายเข้ากันได้กับน้ำกะทิให้ความมันเมนูนี้รับประกันหากทำขายในร้านขนมไทยจะโดนใจลูกค้าแน่นอนเลยล่ะครับปิดท้ายวันนี้กับเมนูขนมครกหน้าสมรมโดยจะผสมแกงต่างๆเป็นหน้าขนมครกนะครับเริ่มด้วยการนำแกงทุกอย่างมาซอยหั่นให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับจากนั้นก็ได้เวลาหยอดแป้งตามไปคือหัวกะทิก่อนจะตักแกงมาตกแต่งหน้าขนมปล่อยอบไปให้ทุกอย่างสุกสักพักนี่ก็เป็นครั้งแรกของสตังเหมือนกันนะครับที่ลองดัดแปลงนำแกงต่างๆมาเป็นหน้าขนมครกนะครับสตังคิดว่ามันน่าจะทดลองทำดูนะครับจะได้รู้ว่าออกมาเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่ามันเวิร์กคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาไปทำขายได้นะครับก็จะเป็นจุดดึงดูดให้กับลูกค้าใหม่ๆนะครับอยากจะใส่แกงอะไรอยากจะใส่ขนมอะไรผลไม้อะไรนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าคุณผู้ชมก็จะขายของได้นะครับยิ่งในช่วงภาวะโควิดแบบนี้ครับมีการแข่งขันในเรื่องของการขายของกันสูงนะครับถ้าเรามีไอเดียใหม่ๆมานำเสนอให้ลูกค้าคุณผู้ชมคิดว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นลูกค้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายขนมครกอยู่นะครับก็ลองนำไอเดียไปทดลองดูต่อยอดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูรายการในวันนี้ที่ยังว่างงานหรือว่าในช่วงโควิดอาจจะมีเวลาว่างมากขึ้นหรือบางคนอาจจะตกงานการนำเสนอขายขนมครกหน้าต่างเป็นการเพิ่มไอเดียใหม่ๆสตังเชื่อว่าลูกค้าก็คงจะสนใจนะครับหนึ่งในนั้นถ้าเกิดว่าสตังเห็นนะครับสตังก็คงอยากจะอุดหนุนแน่นอนครับรสชาติเมนูหน้าแกงสมรมผสมประสานความหลากหลายก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าสามารถรับประทานได้สตังการันตีแถมอร่อยดีร้อนแรงเพราะพริกแกงสมุนไพรทั้งคั่วกลิ้งไตปลาแห้งและชูชีตัดรสประสานดีด้วยหมูหวานและไก่กอและขอแนะนำเลยครับว่าให้ลองทำดูแล้วจะรู้ได้ว่าไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณเกินเลยจริงๆครับThank you.
ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของขนมครกหน้าต่างๆสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับเพราะสตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทห่อใบตองมาฝากคุณผู้ชมวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ